ใครเข้ามาแล้วก็แบบกดแชร์ไปที่ที่ต้องการด้วยเริ่มงานก่อนได้ครับน้องนนท์ครับงานวันนี้เป็นยังไงบ้างครับครับผมก็เพิ่งเปิด flagship store แห่งใหม่ของ Yasfile นะครับก็มีทุกอย่างครบถ้วนมากๆนะครับแล้วก็ดีไซน์ก็สวยมากๆเลยขนาดตัวดีไซเนอร์ที่เป็นออกแบบข้างในก็บินมาวันนี้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นเกียรติมากครับได้เดินชมแล้วชอบตรงไหนเป็นพิเศษนะครับส่วนตัวผมจะชอบ Home and Lifestyle ครับเพราะว่ามันแปลกใหม่ดีเพราะว่าเวลานึกถึงยาสปาเราก็จะนึกถึงเสื้อผ้าเนาะแต่พอมันมีโซนใหม่มาด้วยมันก็เลยมันโดดเด่นสำหรับเราดีไซน์แบบว่าเป็นที่เราชื่นชอบเลยไหมคะอะไรนะเป็นดีไซน์ที่เราชื่นชอบเลยไหมใช่ครับใช่ครับโซนใหม่คือโซนโฮมเลยนะจากโฮมเป็นไลฟ์สไตล์ไม่ได้อยู่อีกฝั่งก็เรียกว่าใครชอบอะไรก็มาดูที่ยาสปาได้ใช่ครับใครชอบอะไรถ้าเสื้อผ้าของยาสปาก็แน่นอนนะคุณภาพอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใครที่กำลังหาของตกแต่งบ้านนะครับน่ารักน่ารักหรือว่ามีสไตล์นะครับก็อย่าลืมมาที่ยาสปาที่ไปเดินดูมีเล็งๆอะไรไว้บ้างไหมคะก็จะมีหมอนครับแล้วก็หมอนมีหมอนคู่หรือเปล่าถ้าซื้อไปให้น่าจะซื้อจานไปให้ครับเออทำไมอะทำไมอะไรนะครับผมไม่มีมุกใดๆแค่เขาชอบจานเขาชอบจานที่เขาชอบจานใช่ใช่ครับน่ารักน่ารักแสดงว่าดูไปให้แล้วด้วยใช่ไหมคะของฝากวันนี้ครับผมน้องนนท์เมื่อวานแม่แอบให้สัมภาษณ์ครั้งแรกมีโอกาสได้เข้าไปชมด้วยเนาะเข้ามาชมไลฟ์สดโป๊ะนะโป๊ะนะเราดูตั้งแต่แรกเลยไหมคะนนท์อะไรนะดูตั้งแต่แรกเลยไหมคะรู้ตั้งแต่แรกว่าดูหมดเลยเราเข้าไปดูตอนกลางๆแล้วครับแต่ว่าก็พอเสร็จปุ๊บเราก็กลับไปดูตั้งแต่แรกใหม่ตอนดูแล้วหน้าเป็นยังไงคะยิ้มแบบก็นิดนึงครับอันนี้ก็คือเราตั้งใจอยากดูไลฟ์สดเลยใช่ไหมฟังแบบเรียลไทม์เลยใช่ไหมคะคือสุดท้ายแล้วเรามีคุยกันก่อนไปแต่สุดท้ายเราก็ไม่ได้ดูรายละเอียดหรอกว่าจริงๆแล้วทุกคำพูดของพี่เขาจะเป็นยังไงบ้างเราก็คือมันไม่ควรจะมีสคริปต์เนาะอะไรแบบนี้เลยแล้วก็แต่เราแค่อยากเข้าไปดูเฉยๆแล้วก็อยากรู้ว่าพี่ก็ตอบยังไงบ้างเผยยิ้มไปกี่ทีอะไรนะครับเผยยิ้มไปกี่ทีตลอดคลิปครับก่อนดูกี่รอบเดียวพอจริงๆก่อนที่เราจะเข้าไปดูหรือว่าจะรู้ว่าพี่อาจจะสับเราตื่นเต้นไหมว่าเขาจะตอบว่าอะไรยังไงบ้างผมไม่ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้นะพี่แอฟเวลาเขาจะตอบอะไรเขาค่อนข้างเก่งในการตอบสัมภาษณ์อยู่ก็เลยไม่ได้ห่วงว่าประสบการณ์พี่เขาเยอะกว่าผมอย่างมีช่วงนึงที่พี่แอฟเขาให้สัมภาษณ์ว่าตอนที่หนูบอกว่าเรื่องติดจรวดอะไรเงี้ยเขาบอกเขาแอบกรี๊ดเหมือนกันก็อย่างที่ผมบอกถ้าพี่ทุกคนก็น่าจะเห็นว่าผมก็พูดไปแต่ว่าก็ยังไม่ได้บอกพี่เขาหรอกว่าผมจะพูดอะไรยังไงหลังไม่หลังจากวันนั้นที่น้องนนท์พูดคำว่าติดจรวดไปพี่แอฟเขามาแซวอะไรหลังเขาไม่ได้แซวแล้วมีคำพูดไหนของพี่แอฟเมื่อวานที่มันทำให้เรากรี๊ดเหมือนแอฟคะกรี๊ดเหรอครับคือฟังแล้วแบบแบบยิ้มมาเลยผมว่าไม่นะครับเพราะว่าพี่เขาตอบค่อนข้างที่จะเป็นผู้ใหญ่มากๆเนาะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ผมเข้าใจอยู่แล้วแหละว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นคือเหมือนกับพอหมายถึงชีวิตเรานะทั้งสองคนก็จะมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบกันทั้งคู่นะครับมันจะกว่าจะไปถึงคำว่าแฟนเนี่ยอย่างที่พี่เขาบอกเลยมันอาจจะต้องใช้สักนิดนึงเพราะว่ามันมีเรื่องหลายอย่างที่ต้องคิดให้รอบคอบดีๆเรื่องถอดเสื้อเขินไหมเรื่องถอดเสื้อเขินนิดหน่อยก็ครับผมย้อนกลับไปดูสัมภาษณ์ตัวเองไหมมีบ้างครับเพราะว่ากลัวว่าเอ๊ะเราพูดอะไรไม่รู้เรื่องหรือเปล่าแต่เรื่องติดจรวดแม่เขาบอกว่าน่ารักดีนะแต่ว่าจะจริงๆแล้วมันก็ต้องใช้เวลาอยู่ดีใช่ครับใช่แต่เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธเขาบอกรอเวลาที่เหมาะสมรอเวลาที่เหมาะสมหรือมันมีอะไรไวกว่าจรวดไหมครับหนูไม่รู้แล้วครับเราพูดถึงความสัมพันธ์จนถึงตอนนี้ค่ะเราแบบรู้สึกว่ามันคืบหน้าไปยังไงบ้างแล้วจากวันที่ตัดสินใจคุยกันคบกันก็ยังเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับเพราะอย่างที่พี่เขาบอกเนาะคือเราเริ่มจากการคุยเป็นเพื่อนร่วมงานมานะครับแล้วก็ค่อยๆมาเป็นปีกว่าอย่างเงี้ยครับจนปีกว่าเนี่ยก็คือเพิ่งจะอย่างที่ผมให้สัมภาษณ์ครั้งแล้วก็เพิ่งจะตกลงชอบพอกันทั้งสองคนนะครับผมแล้วก็มันก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักนิดนึงคือผมเข้าใจแหละว่ามันเป็นยุคที่แบบอะไรก็เร็วไปหมดเนาะแต่ผมแค่รู้สึกว่าความสัมพันธ์คนเราอ่ะมันไม่ว่าจะยุคไหนนะครับถ้าจะให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมันก็ต้องใช้เวลาแต่ว่าเราก็รอได้ใช่ไหมคะผมมารอได้แต่ผมไม่อยากให้พี่เขารอนานแล้วเราจะเล่นยังไงนะ
เราจะเล่นเราจะเล่นฝีพายยังไงคะจะเล่นฝีพายยังไงถ้าเกิดไม่อยากให้พี่เขาล่อนนะโอ้มันตอบยากกว่าพี่มันมีปัจจัยในชีวิตหลายอย่างเลยที่เราต้องมันต้องให้ชัวร์จริงๆครับผมแสดงว่าเรามีแผนในใจไว้แล้วหรือเปล่าคะแบบนี้ภายในใจแบบอยากจะขอเป๊ะเลยอยากจะขอเป็นแฟนเลยโอ้เป๊ะอาจจะไม่มีเป๊ะหรอกครับมันต้องยืดหยุ่นนะแต่ว่าไม่นานเกินรอไม่นานเกินรอเหรอก็ต้องแล้วแต่พี่เขาครับอย่างการเข้าไปคอมเมนต์แซวใต้ภาพอะไรเงี้ยค่ะเป็นหนึ่งในวิธีการของเราก็ครับผมก็หยดหยดลงทุกๆวันตอนนี้ทุกคนเฝ้ารอว่าเวลาลงรูปกันแล้วเราสองคนจะมีอะไรกันครับผมก็เท่าที่เราคิดออกแล้วกันคือเราก็ไม่ได้อยากไปคือบางทีผมก็กลัวนะครับกลัวในแง่ที่ว่าไม่รู้ทำไปเยอะๆแล้วมันจะเป็นการกดดันเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาเท่าที่โอเคแล้วกันแต่ว่าเราจะมีความเกรงใจแก้อยู่แน่นอนครับคือต่อให้วันนึงจะคบกันเป็นแฟนแต่งงานกันไปแล้วสุดท้ายผมว่ามันก็ต้องยังมีความเกรงใจอะไรกันบ้างอย่างอย่างเรื่องถอดเสื้อแบบโดนแซวคิดยังไงบ้างก็เดี๋ยวจะไม่ค่อยถอดแล้วนะครับถอดได้ค่ะถอดได้พี่เขาบอกว่าถอดได้นะแต่ว่าแบบแล้วแต่น้องนนท์เลยแล้วแต่ผมครับก็แต่จะเบาลงแต่จะโอ้ทุกคนน่ารักมากแล้วก็เหมือนเพื่อนๆของแจมเขาจะแซวพี่แอฟไปแล้วแหละเวลาเจอผมก็จะเพิ่งเคยเจอกับผมเป็นครั้งแรกนะครับก็อาจจะยังไม่ได้สามารถพูดแบบโอ้โหอะไรได้ทุกอย่างแต่ว่าเรารู้สึกว่าพี่เขาน่ารักมากตอนนี้คู่เราเวลาทำอะไรก็จะโดนจับตามองเป็นพิเศษเลยนะครับทำให้เราเกรงหรือทำให้เราแบบว่าต้องระวังอะไรมากเป็นพิเศษเลยไหมคะตอนนี้ส่วนตัวผมไม่ได้ระวังอะไรเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเรามีแต่ความบริสุทธิ์ใจให้ทุกๆคนได้เห็นนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดจะไม่ได้คิดจะสร้างกระแสเพื่ออะไรเพราะถ้าเกิดอยากจะสร้างกระแสจริงๆผมรอให้ละครออนจบก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่อยากทำตามความคิดครับมาจากใจล้วนๆเนาะใจล้วนๆครับผมขออนุญาตพาน้องเข้าในก่อนนะคะเดี๋ยวมีคำถามที่จะถามขอคำถามสุดท้ายครับทางรักขึ้นไหมคะครับโอเคค่ะขอบคุณนะคะน้องคุณจ๋าได้เช็คฟีดแบ็กไหมหลังจากที่ต่างคนต่างเปิดตัวกันนั่นแหละนะคะได้เช็คฟีดแบ็กไหมว่าแบบมีคนเชียร์คนไม่เห็นด้วยคนสนับสนุนคนซัพพอร์ตยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆไม่ได้ตั้งใจเช็คครับแต่ก็มีให้เห็นมาเรื่อยๆอยู่แล้วครับแล้วก็แต่ที่เราจะโฟกัสก็คือคนรอบข้างคนในชีวิตจริงๆเรามากกว่าครับผมอย่างเช่นเพื่อนพี่เขาหรือว่าคนเพื่อนๆผมโอเคค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวขอพาน้องเข้าข้างในเพื่อนนะคะต้องมีคนเห็นต้องอินเสิร์ตแล้วก็ถ่ายรูปก่อนอินเสิร์ตขอบคุณค่ะ